ใบมะตูมหลังบ้านแตกใบเขียวอ่อนสะพรั่งไปทางต้นทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นก็จะมองเห็นมันก่อนเพื่อนสีใบของมันไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นจริงๆแล้วที่เขียวก็คือเขียวแต่ใบเขียวนั่นเองมีความแตกต่างกันออกไปหลายสิบเขียวหลายสิบชนิดเขียวมะตูมเป็นเขียวหนึ่งที่ดูสดใสเหมือนรูปวาดที่กระจ่างแจ้งเต็มไปด้วยแสงแดดภายหลังฉันเคยได้ฟังเพลงของดิโก เขาจะเป็นคนชาติไหนฉันไม่ได้สนใจเพลงของเขาเพราะฉันมีอารมณ์ร่วมไปกับเขาด้วยฉันจึงไม่นึกว่าเขาจะเป็นฝรั่งจีนหรือญี่ปุ่นเมื่อได้ยินเพลงเพลงหนึ่งของเขานั้นฉันนึกถึงภาพต้นมะตูมใบเขียวสะพรั่งข้างหลังบ้านและฉันเองก็เคยพยายามเขียนรูปขึ้นมารูปหนึ่งเพื่อระลึกถึงครั้งเมื่อย,ยังเด็กแต่รูปนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยสักนิดเดียวกับเพลงของริโก้และต้นมะตูมหลังบ้านเก่า ด้วยว่าความคิดคำนึงกับฝีมือไม่ไปด้วยกันเหมือนภาพยนตร์หนังคนละม้วนที่ตัดต่อผิดอย่างไรก็ตามฉันชอบรูปนั้นมากเอาไปอวดใครต่อใครตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ไม่มีใครพูดว่ารูปนั้นไม่สวยหรือว่าเลวมากเขาจะยิ้มแล้วก็บอกว่าสีสวยดีนี่หรือไม่ก็คอมโพสิชันแปลกดีนะฉันเพิ่งมานึกถึงรูปนั้นขึ้นได้เมื่อเริ่มต้นเขียนบทนี้มันก็ได้หายไปซะแล้ว มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ฉันเองก็มักจะละลืมเสมอไปและบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีงามจนน่าเสียดายอย่างบันทึกที่ฉันเขียนทุกวันตั้งแต่อายุ17นั่นก็เป็นสิ่งดีอีกอย่างหนึ่งแต่มันสาบสูญไปอาจจะตกอยู่ในมือคนที่เห็นแก่ตัวที่หวังประโยชน์จากการบันทึกนั้นเหมือนรูปเขียนที่ไม่มีค่าเลยในสมัยโน้นกระจัดกระจายอยู่ตามบ้านหลายบ้านเจ้าของบ้านจะบอกกับแขกที่ไปเยือนว่า นี่อย่างไรฝีมือฉันซึ่งไม่ใช่ความภาคภูมิใจเลยรูปรูปนั้นประกาศความไม่สู้ประสีประสานในเรื่องสีสันอย่างชัดเจนใต้ต้นมะตูมใบสวยนี้เองเป็นลานดินน้อยที่แข็งเรียบต่อออกมาจากใต้ถุนบ้านซึ่งมีม้าสีขาต่อไว้อย่างหยาบๆยบเรามักจะนั่งเล่นนอนเล่นกันทีน่นี่หรือไม่ก็เราเวลากแกล้งฝูงเป็ดที่จอกแจ๊กจอแจอยากจะออกมาสู่โลกภายนอกในตอนเช้าบางหนลูกมะตูมแก่ๆก,ก็จะร่วงลงมา ลูกของมันรีไม่ใหญ่นักเนื้อข้างในหวานเมื่อเอาไส้ออกมาก็จะมียางออกไปแล้วยางของมันนี่เองที่เด็กผู้หญิงชอบเอามาทาเล็บต่างยาทาเล็บฉันเคยผสมหมึกแดงลงไปในยางมาตูมที่เก็บสะสมไว้มันกลายเป็นยาทาเล็บอย่างดีใช้ได้เท่าๆกับยาทาเล็บยี่ห้อโก้ในสมัยโน้นที่ชื่อว่าคิวเต็กเราไม่เคยคิดจะซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยถึงอย่างนั้นและอีกประการหนึ่ง สีสวยๆของยาทาเล็บวิทยาศาสตร์เตะในตาเกินไปไม่กลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวในตอนเช้าพวกเป็ดจะร้องกราบกาฟอย่างน่ารำคาญยิ่งเราช้าและแกล้งมันก็จะร้องดังขึ้นพอเราเปิดประตูมันจะตาะแตะกรูกันออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งทำเสียงพ่ออกพ่อใจยิ่งนักเสียงทีถี่สั้นๆของมันฟังดูน่าขันและแทบไม่เชื่อว่า มีนักดนตรีบางคนเรียบเรียงเสียงเหล่านี้เอามาใส่ไว้บนเพลงบางตอนของเขาฉันนึกชื่อเพลงนั้นไม่ออกแล้วหากแต่ว่าจำท่วงทํานองและเสียงประสานได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นเพลงป๊อปไข่เป็ดกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเล้าที่ค่อนข้างอับมีกลิ่นขี้เป็ดและอื่นๆเราจะรีบเก็บไข่ยอย่างรวดเร็วที่ขาวๆเลือเล่อนๆอยู่ในความมืดฉันเองก็ยังเคยถามแม่ว่า ทำไมเป็ดถึงไข่กลางคืนและไก่ชอบไข่กลางวันมากกว่าแม่ก็หัวเราะและบอกว่าฉันถามมากเกินไปแล้วลานดินน้อยๆตรงนี้เองที่เราขีดตาขย่งลงไปมีเบี้ยสำหรับโยนตาที่หนึ่งที่สองที่สไปจนถึง7-8ถ้าไม่มีเพื่อนเล่นฉันก็จะเล่นกระโดดอย่างนี้อยู่ตามลำพังบางวันบ้านเงียบอย่างประหลาดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองดังตึกตึก กับต้นไม้ที่คุยกับลมอย่างอ่อนหวานคุณเคยฟังเสียงต้นไม้บ้างไหมแทบจะเป็นเสียงดนตรีทีเดียวละเสียงแผ่วนุ่มๆที่อ่อนโยนอย่างละมุนหูต้นไม้แต่และต้นทําเสียงไม่เหมือนกันกอไผ่ทําไปอีกเสียงหนึ่งมาม่วงก็แปลกไปสนยิ่งแตกต่างออกไปมากกว่าต้นชนิดอื่นแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่รู้จักตัวโน้ตเพราะบ่อยครั้งที่ฉันจะนึกท่วงทํานองสั้นๆออกมาได้เป็นเพลงที่ได้ยินจากสิง่งรอบๆข้าง คุณคงเคยบ้างหรอกที่อยู่ดีๆท่วงทํานองที่เดานึกได้เองก็ปรากฏเดือนอยู่ในหัวของเราแต่พอนึกจะร้องออกมามันก็หลบลี้หายไปอย่างรวดเร็วเช้ามือที่เป็ดทําเสียงหนวกหูอยู่ในเล้านี่เองที่ดินยังเปียกชื้นด้วยน้าค้างโปรยปลายตลอดคืนเสียงดังกระทบหลังคาสังกสีได้ยินชัดเจนพอพระอาทิตย์ขึ้นมันจะเปล่งประกายรับแดดเช้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะระเหยหายไปทฤษฎีเกี่ยวกับแสงแดดและไอน้ํา เป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบเลยฟังดูแข็งกระด้างที่เขาบอกว่าน้ำค้างหรือน้ำระเหยไปนในแดดกลายเป็นเมฆอะไรทำนองนี้ฉันไม่ชอบสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งบวกอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นสองสามบวกสี่เป็น7มันน่าจะมีอะไรมากกว่า1นึ่งบวกหนึ่งเป็นสองระหว่างหนึ่งกับหนึ่งนั้นไม่มีบรรยากาศอื่นใดอีกเลยหรือน่าเสียใจจริงๆนะบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจและงุนงงต่อสิ่งที่ฉันเสนอ เป็นเรื่องยากที่จะพูดกันให้ฟังอย่างแจ่มชัดเอาเถอะถ้าอย่างนั้นเราอย่าพูดถึงซะเลยดีกว่าและโปรดลืมมันซะด้วยอาจจะทําให้หัวสมองที่แจ่มกระจ่างของคุณต้องมัวหมองไปถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็เสียใจและขอโทษคุณคงจะขุ่นข้องใจอยู่บ้างเช่นนั้นฉันจะเล่าเรื่องต่อไปอีกสักนิดหนึ่งเล่าถึงตัวแมลงเล็กๆที่เกิดมาเป็นเหยื่อฉันว่าอย่างนั้นนะบางคนก็บอกว่าสัตว์ทุกสิ่งในโลกนี้เกิดมาเพื่อประดับโลก คุณว่าจริงไหมฉันพาคุณออกนอกเรื่องไปสักไกลเลยดูเหมือนไกลแต่ความจริงนั้นในกล้กันมากเพราะฉันกำลังจะบอกว่าในบริเวณบ้านมีสัตว์หลายสิบชนิดอย่างคางคกที่กำลังกระโดดอยู่ตรงลานก็ลานน้อย,น,อยน้อยที่ฉันกำลังเล่าให้ฟังอยู่นั่นแหละมันกระโดดออกมาจากแถวแถวนั้นน้ำค้างอย่างระยิบระยับอยู่ทั่วไปฝูงเป็ดย้ายก้นพากันออกไปแล้วเป็นตัวละครใหญ่กลุ่มแรกที่เพียงแต่ผ่านในตาคนดูไปอย่างอึก,กระทึก คุณรู้เรื่องแมลงบ้างหรือเปล่าละ่ะนั่นไงคุณตอบว่าใครจะไปรู้ละ่ะแมลงมีตั้งหลายร้อยชนิดในโลกและก็ชนิดไหนล่ะที่คางคกกำลังตวัดลิ้นเข้าปากอย่างสุขสมตัวละครตัวนี้ไม่มีความงามเลยฉันนึกแต่มันก็แสดงอย่างตั้งอกตั้งใจกระโดดไปกระโดดมาเหมือนตัวละครเดียวอยู่บนเวทีผู้เดียวไม่ว่าคนดูจะเบื่อหน่ายหรือไม่มันก็จะเล่นเคยเห็นความงามของแดดเช้าบ้างไหมละ่ะ ปรากฏตัวอย่างอ่อนโยนทักทายกับน้ำค้างและต้นไม้ใบหญ้าเหมือนเป็นมิตรสนิทกันก็แน่นอนละมันจะทำแบบนั้นไม่ใช่ทุกเช้าหรือที่ได้พบกันตัวเอกของเวทียังแสดงอยู่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยขณะที่ฉันเองก็ได้ยินเสียงจากบนบ้านแม่คงจะเห็นว่าฉันลงมาเล่นข้างล่างนานแสนนานคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาของคนเรานั้นไม่เท่ากันเช่นฉันกับแม่รู้สึกเปคนละอย่างแม่ดุว่าฉันทะเลทลาย ไปเก็บไข่แค่นี้หายไปเป็นชั่วโมงในขณะที่ฉันก็ไม่ได้คิดถึงเวลาเลยเพราะแบบนั้นมันก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็วใช้เวลานานจนแม่เกิดความขัดเคืองคนเราคิดไม่เหมือนกันแบบนี้เราถึงได้อยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่เข้าใจกันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่พวกเราหาว่าเขาโงา่เขามาจากทางเหนือโน้นมาอยู่กับเราในฐานะเด็กรับใช้เขาไม่เคยตอบคำถามเราได้เลยสักครั้งเดียวอย่างเช่นถ้าเราถามว่า วันนี้มีไข่กี่ใบเขาก็ตอบว่าไข่กี่ใบครับบางทีเขาอาจจะกำลังฟุ้งฝันอยู่ในสมองฉะนั้นเมื่อเราถามเขาจึงจับอะไรไม่ได้นอกจากตอนท้ายของคำถามแล้วเราก็เกิดความขัดเคืองหนักเข้าก็หวัวเราะเพราะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านั้นแล้วเราเองก็ตัดสินว่าเขาโง่แม่ทาไข่ให้แตกเพื่อเป็นอาหารเปลือกของมันร้าวก่อนและแตกแยกออกจากกันในที่สุดแม่แยกเปลือกไข่วางไว้ต่างหาก มันลงไปรวมกันอยู่ในชามดูสวยอยู่ครู่เดียวก็ลงไปอยู่ในกระทะร้อนๆน,นี่มันจะรู้สึกร้อนบ้างหรือเปล่านะและแม่ของมันละ่ะเตะแตะเตาะแตะไปมาอยู่รอบบ้านเพื่อหาของกินที่ยังมีชีวิตไปวันวันหนึง่งพยายามยืดชีวิตออกไปให้นานที่สุดรับชีวิตยิ่งนักถนอมมันไว้ยืดมันออกไปเพื่อจะต้องถึงวันหนึ่งคือวันที่ร่างกายหมดความรู้สึกก็เกิดแก่เจ็บตายนั่นไง นี่ฉันเขียนถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเชียวหรอนี่ไม่ทันได้นึกหรอกจนกระทั่งความคิดหยุดแล้วก็ลงมืออ่านทวนมาจนถึงความท้ายในตอนย่อหน้าถัดไปอย่างนั้นฉันก็จะเขียนถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ปรชัชญาฉันไม่ชอบคำนั้นและไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยเลยจนนิดเดียวแม้แต่จะเอ่ยคำนี้ขึ้นมาเราก็มักจะรู้สึกกระดากปากซะก่อนฉันจะเล่าเรื่องธรรมดาพื้นๆที่เราเองเข้าใจกันได้ง่ายๆอย่างเรื่องของคางคกหรือเรื่องเป็ด เป็ดนี่มันชอบน้ำมีน้ำที่ไหนมีความเฉดแฉะที่ไหนมันก็จะไปที่นั่นมันเดินเรียงแถวกันไปเมื่อถึงตรงที่แคบตัวหัวหน้าเชิดคอขึ้นสูงในตากลมมองไปรอบๆอย่างไม่รู้สีสานมันตรงไปที่สระน้ำอย่างที่ได้เคยแนะให้ได้รู้จักมาแล้วสระโบราณที่ชื่อว่าสาระตรางที่มีสนบานเหลืองอรามในตอนเย็นตัวแรกก็ลงน้าไปก่อนใช้ปีกไส้ขนขณะที่ตัวอื่นๆก็ตามลงไป ดูเบาแล้วก็ลอยฟ้องเหมือนร่างกายไม่มีน้ำหนักสัตว์ทุกตัวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยคุณอาจจะนึกว่าเป็ดก็เหมือนเป็ดหน้าตามันจะหาความแตกต่างกันไม่ได้นางนวลก็เหมือนนางนวลหมูก็เหมือนหมูผิดกับคนซึ่งในตาเล็กตาโตจมูกโด่งจมูกแฟบกับสัตว์เราไม่ใช้ความละเอียดถึงกับต้องดูส่วนละเอียดบนใบหน้าของมันหรอกแต่ว่าถ้าดูเราก็จะได้เห็นคงไม่ว่าฉันสติไม่ดีหรอกนะ ที่หลอกให้ฟังเรื่องเป็ดม่ได้ตั้งนานสองนานโดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนี่แหละคือสันดานของมนุษย์ละจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องคิดว่านี่ฉันได้อะไรบ้างหรือเปล่าคุณทำเป็นลืมซะเลยระหว่างนั้นคุณได้ความเพลิดเพลินบ้างเหมือนกันส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่ว่าจะแข็งขืนหรือว่าคล้อยตามเล่าถึงเรื่องเป็ดต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราที่เราหวังประโยชน์จากมันจะเอาจากมันให้คุ้มค่า เคยได้ยินบ้างไหมที่บ่นกันว่าเลี้ยงไม่คุ้มกับข้าวสุกนั่นลหละจะว่าคนหรือเป็ดก็เหมือนกันเพราะหวังแต่จะตัดตวงหวังได้มากเสมอไม่เคยคิดถึงเลยว่าจะต้องเสียบ้างอาของฉันเคยคิดเงินตั้งแต่ซื้อมันมาจากตลาดสมมติว่าราคาตัวละบาทหนึง่ง9้าตัว9บาทอ้าวลิงเลี้ยงไปตายสตัวหนึง่งลูกเขาเหยียบตายตอนที่ไล่มันเข้าเล้าคือเป็ดหยุดนอนหมอบเขาวิ่งไปบนมันผลก็คือเป็ดแบน ขณะที่เขาวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวอีกสองตัวก็ถูกงูกินตอนที่มันเล่นน้ำทีนี้เหลือเท่าไหรล่ล่ะคุณคงรีบบวกลบคูณหารอย่างรวดเร็วสินะและแน่นอนละ่ะที่ต้องเร็วกว่าฉันฉันโง่เสมอเรื่องตัวเลขเลขอะไรก็ตามจะคิดอยู่นานนี่ก็นานมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นว่าเหลือเป็ดหกตัวหกตัวนี้กินอาหารวันละเท่าไหร่โอ้ยเปลืองมากแล้วให้กินข้าวเปลือกมีอย่างที่ไหนเป็ดกินข้าวเปลือกแพงเกินไป ถึงจะทำนาได้เองก็แพงอยู่นั่นแหละยังงั้นก็ปล่อยมันไปให้มันหาหอยหาปูกินเองในสระตอนที่เลือกซื้อมาเลี้ยงนั้นก็บอกกับเจกคนขายแล้วว่าเอาตัวเมียหมดนะตัวเมียตัวผู้เอามาทำไมไม่มีไข่แต่แม่จะเข้มงวดยังไงก็ตามเจกขายลูกเป็ดก็ยังหลอกเอาจนได้แอบปนตัวผู้มาให้ถึงสองตัวแน่เหลือสี่ตัวละเลขจำนวนน้อยแบบนี้ฉันค่อยคิดได้เร็วขึ้นหน่อยไม่เหมือนเล่นไพ่ยี่สิบเอ็ดหรอกฉันต้องนับนิ้วมือใต้โต๊ะ กลัวจะมือเห็นเหมือนกันแต่เขาก็เพียงแค่มองหน้าและก็ไม่ก้มลงไปใต้โต๊ะในตอนนั้นคุณว่าอะไรนะอ๋อฉันออกนอกเรื่องอีกแล้วใช่ไหมหน่าขันจริงๆนี่ฉันมักจะแชร์เชือนเสมอเหมือนแม่ใช้ให้ไปเก็บไข่ก็มัวไปนั่งดูคางโคกหาแมลงกินตกลงเป็ดเหลือสี่ตัวเป็นตัวเมียจนรุ่นหนุ่มสาวนั่นแหละถึงจะเห็นความแตกต่างกันได้ชัดๆตัวผู้สวยกว่าตัวเมียสีสวยกว่ารูปร่างผึ่งผายมากกว่า สัตว์ในโลกนี้ทุกชนิดตัวผู้สวยกว่าตัวเมียเสมอมนุษย์จะอยู่ในกฎเกณฑ์ข้อนี้หรือเปล่าลองคิดดูเองก็แล้วกันมีอะไรหรือที่นอกกฎธรรมชาติสี่ตัวหมายถึงไข่วันละสี่ใบหรือว่าสี่ลูกหรือสี่ฟองตามแต่ใจคุณเถอะจะเรียกอันไหนก็ได้เรื่องมันไม่เป็นแบบนั้นมีบางตัวที่ทรยศไม่ไขซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนจะได้จับไข่เจ๊คให้รู้แล้วดูรอดบางวันถึงจะมีไข่สามใบ โอกาสดีจริงๆถึงจะได้สี่นี่ฉันกำลังเล่าถึงเป็ดของอานะเพราะของเรามีมากกว่านั้นแม่ก็ไม่เข็มกริบเหมือนอาไม่ได้ขายให้เจ๊กไปทำเป็ดพะโล้เมื่อมันให้ไข่ไม่ได้แล้วอาเรียกเจ๊กมาอย่างเร็วและขายมันไปเจ๊กก็โยนมันลงไปรวมอยู่ในเข่งที่แออัดอยู่แล้วจากบ้านอื่นๆที่เป็ดเขาไม่ให้ไข่แล้วเหมือนกันฉันร้องไห้เมื่อแม่จะขายเป็ดบ้างและขอเลี้ยงให้มันแก่ตายไปเองแม่ดุฉันว่าฉันโง แต่ก็ยอมตามใจและแม่ก็คงจะนึกอยากให้มันตายเร็วๆเปลืองข้าวเปลืองรำคุณล่ะคะเคยโง่งเหมือนฉันบ้างไหม